รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปนะครับอย่าลืมนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน08198497350819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ครับ LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองประจำวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายนนี้เป็นตอนที่4ตอนสุดท้ายตอนจบแล้วของ The Broom Orchid Park กล้วยไม้แสนสวยแห่งเมืองคนงามที่จังหวัดราชบุรีนะครับมาพบกับเรื่องราวของทาง The Broom Orchid Park ทั้งเรื่องของการมีแปลงนาสาธิตในพื้นที่การแก้ไขปัญหาของชาวสวนกล้วยไม้และเคล็ดลับแง่คิดในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จของคุณวิทยายุคแผนกรรมการผู้จัดการของ The Broom Orchid Park นะครับติดตามได้ครับในวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายนนี้10นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมดาวเทียม C แบนจานดำ PSI ช่อง190หรือว่าสามารถชมได้ทั้งสดและย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนสมนาคุณฟรีน้ำมะขามป้อมภูฟ้าจากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งเสริมให้ชุมชนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เก็บผลมะขามป้อมธรรมชาติจากป่ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทำให้ชุมชนมีรายได้เกิดความรักหวงแหนและรักษาพื้นป่าอย่างยั่งยืนเพียงแค่เติมน้ำมันครบ600บาทที่สถานีบริการน้ำมันบางจากรับฟรีน้ำมะขามป้อมภูฟ้าที่มีวิตามินซีสูงปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพ1กล่องมูลค่า18บาทตั้งแต่วันที่10จนถึง30มิถุนายนนี้หรือจนกว่าของจะหมดนะครับเชิญได้ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ร่วมรายการนะครับคุณผู้ฟังครับไทยเรนาคารักคนไทยชวนเที่ยวไทยเริ่มต้นเพียง499บาทถ้าจ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพบัตรเครดิต KTC ได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นอีก 5% สำหรับรถยนต์ Mitsubishi Mira Toyota Vios Toyota Altis และ Toyota Camry ในโปรโมชั่นนะครับเช่ารถโทรเลยครับที่ไทยเรนาคา16471647หรือ www.thailenaka.com นะครับโปรโมชั่นนี้จนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูเรื่องของฟินเทคเรื่องของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับช่วงนี้ไปดูกรณีศึกษาของบริษัท T2P จำกัดซึ่งมีแอปพลิเคชันล่าสุดก็คือ Deep Pocket ด้วยจะรุกบริการฟินเทคอย่างไรและจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อผู้ใช้งานนะครับผมเชิญคุณทวีชัยภูริทิพย์ประธานบริหารบริษัท T2P จำกัดและเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน Deep Pocket ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณทวีชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติสละเวลามาคุยกับเราในวันนี้ครับคุณทวีชัยครับผมยินดีครับต้องขอบคุณด้วยครับวันนี้ครับขอเริ่มต้นขอความรู้ซะเลยนะครับคุณทวีชัยครับเรื่องของเทรนด์การเติบโตของธุรกิจฟินเทค Financial Technology ในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก้าวหน้าไปขนาดไหนแล้วแล้วบ้านเราตอนนี้เนี่ยตามมาห่างหรือตามมาใกล้ๆกับเขาแค่ไหนยังไงช่วยฉายภาพให้เราฟังซะหน่อยได้ไหมครับคุณทวีชัยเดี๋ยวผมลองให้ภาพการลงทุนของด้านฟินเทคนะครับในต่างประเทศก็จากข้อมูลที่ดูมาเนี่ยช่วงปีที่แล้วปี2558นะครับ
การลงทุนของเขาเนี่ยของฟินเทคเนี่ยมีการเติบโตขึ้นมาถึงประมาณ 200% 200% พูดภาษาชาวบ้านคือประมาณ2เท่านะครับ2เท่าใช่ฮะการเติบโตของฟินเทคไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐที่อังกฤษหรือว่าที่สิงคโปร์เนี่ยจะเป็นการตอบสนองในเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินพื้นฐานหรือว่าเป็นการตอบสนองคลุมไปถึงเรื่องการลงทุนระดับสูงด้วยมันครอบคลุมแค่ไหนครับพวกอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นของฟินเทคเนี่ยมันก็จะมีหลายๆ area นะครับตัวที่มีการลงทุนกันเยอะมากนะครับแล้วมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเยอะเนี่ยตัวที่นำมาเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ lending หรือการกู้ยืมเงินเรื่องการให้กู้ยืมเงินอันนี้เติบโตมากๆเลยแหละครับใช่ครับตัวถัดมาลองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการชำระเงิน paymentส่วนตัวที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของประกันมั้งฮะประกันใช่ไหมอ๋อประกันมาอันดับ3ใช่ไหมฮะครับการกู้ยืมระหว่างบุคคลมาอันดับ1อันดับ2ก็คือระบบการชำระเงินรูปแบบต่างๆ payment ครับและอันดับ3เกี่ยวกับประกันนั่นเองนะฮะอันนี้คือ3อันดับแรกนะครับที่เติบโตมากๆของ Fintech หรือว่า Financial Technology นะครับทีนี้กลับมาดูบ้านเราการให้บริการธุรกรรมต่างๆของฟินเทคบ้านเราณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ครอบคลุมแค่ไหนบ้างคุณทวีชัยในบ้านเราอะตัวฟินเทคที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลายแอเรียส่วนตัวที่มีเยอะมากที่สุดเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบชำระเงิน payment นะครับฮะ payment จะมีอยู่มากอาจจะเป็นเพราะว่าแบงก์ชาติเนี่ยมีใบอนุญาตให้มานานแล้วนะครับนะอันนี้จะเติบโตได้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าแบงก์ชาติไฟเขียวนานแล้วนะส่วนประเภทการกู้ยืมระหว่างบุคคลนะครับหรือว่าเป็นรูปแบบอื่นเนี่ยอันนั้นยังใช่ไหมอันนั้นคือมีคนพยายามนำเสนอเข้ามาในตลาดคือนวัตกรรมเนี่ยเริ่มมีทางแบงก์ชาติก็อยู่ระหว่างการศึกษาที่จะออกใบอนุญาตให้คือเนื่องจากฝั่งของตัวกฎหมายเองยังไม่ชัดเจนนะครับทำให้ผู้ประกอบการเองก็ยังไม่เคลียร์เหมือนกันว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้ผมกลับมาดูที่ทางบริษัท T2P จำกัดของคุณทวีชัยกันบ้างนะครับอ๋อครับผมบริษัท T2P จำกัดของคุณทวีชัยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจัดตั้งมานับถึงปีนี้ได้ประมาณสัก 4-5 ปีแล้วได้ไหมครับคุณทวีชัยใช่ครับผมตอนนั้นที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเริ่มแรกเลยเราขอใบอนุญาตแบงก์ชาตินะครับขอเป็นตัวแทนรับชำระตัวแทนรับชำระเงินใช่ครับครับก็เป็น payment gateway ธรรมดาเราก็สร้างเทคโนโลยีของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มเนี้ยในการที่สร้างระบบ loyalty นะครับแล้วก็ระบบ process การชำระเงินนะครับให้กับร้านค้าอย่างบัตร anti ad เนี่ยด้วยป่ะฮะใช่ครับของเซ็นทรัลเนี่ยCentral Restaurant Group เนี่ยจะเป็นบัตรใบเดียวนะครับชื่อบัตร CRG Plus ก็จะเป็นแบรนด์ที่เขาอยู่ภายใต้เครือของ CRG ทั้งหมดเนี่ยครับใช้บัตรใบนี้ได้ของ Central Group นะครับใช่ฮะก็ยกตัวอย่างอย่างแอนตี้แอนมิสเตอร์โดนัทโยชิโนยะเปเปอร์ลันช์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีหลายแบรนด์อันนี้เป็นฝีมือของ T2P นะครับใช่ครับผมเห็นว่าที่ขึ้นชื่อที่เป็นหน้าเป็นตาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโมบายแอปพลิเคชัน Deep Pocket ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับผมฮะคือพอเราทำตัว loyalty มาสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็สร้างแพลตฟอร์มมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ไปขอใบอนุญาตจากแบงก์ชาติอีกฉบับหนึ่งก็คือผู้ให้บริการ e-money เป็นผู้ให้บริการ e-money ใช่ไหมครับใช่ครับจะครอบคลุมแค่ไหนยังไงขยายหน่อยครับคุณทวีชัยคือใบอนุญาตอันนี้เนี่ยมีคนถือใบอนุญาตเนี่ยน้อยมากนะครับก็ในประเทศไทยตอนนี้อยู่10รายนะถ้าผมจำไม่ผิดในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่ประมาณ10รายด้วยกันนะครับครับคุณทวีชัยช่วยยกตัวอย่างหน่อยว่าตัวโมบายแอปพลิเคชัน Deep Pocket ของทางบริษัท T2P ของคุณทวีชัยเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับครับผมตัวแอปพลิเคชัน Deep Pocket นี้นะครับลูกค้าเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้นะครับจากที่ App Store นะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างก็คือมันเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ไปเติมเงินเข้ากระเป๋าก่อนนะครับเติมเงินได้ผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อช่องทางธนาคารพอได้เงินเข้ามาในกระเป๋าแล้วเนี่ยถามว่าเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างในกระเป๋าของเราเนี่ยก็จะมีบัตร Mastercard ซึ่งเป็น Virtual คือทุกคนเนี่ยสามารถมีบัตร Mastercard ได้เลยนะครับแม้ว่าจะไม่เคยมีบัญชีธนาคารมาก่อนก็จะมีบัตรอันนี้ขึ้นมาพอมีบัตรในนี้แล้วเนี่ยก็สามารถใช้เลขของบัตร Mastercard ที่มีอยู่ในกระเป๋าเงินอันนี้เนี่ยไปทำธุรกรรม e-commerce ที่ไหนก็ได้นะครับ
ที่เว็บไซต์ไหนก็ตามที่รับชำระด้วยบัตร Mastercard เนี่ยเราก็เอาเลขกรอกเพื่อชำระเงินได้เลยเว็บไซต์ไหนอีคอมเมิร์ซไหนถ้ารับ Mastercard ก็สามารถที่จะใช้ตัว Deep Pocket นี้ได้ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับต้องบอกว่ามาตรฐาน Mastercard เลยใช่ครับเพราะอันนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Mastercard แล้วก็ทางธนาคารธนชาติเป็นผู้ให้บริการนี้แล้วก็ความพิเศษของมันก็คือว่าปกติบัตรเครดิตเนี่ยด้านหลังของบัตรเนี่ยมันจะมีเลข CVV อยู่ครับเลขรหัส3ตัวบนบัตร Virtual Mastercard ของเราเนี่ยมีเหมือนกันนะครับพอพลิกบัตรปุ๊บมันจะโชว์เลขรหัส CVV 3ตัวแต่เลขนี้เป็นเลขไดนามิกหมายความว่ามันจะเปลี่ยนไปทุกๆ transaction มันจะเป็นคล้ายๆ one time password ใช่ไหมจะคล้ายๆอย่างนั้นเลยฮะคือมันเปลี่ยนทุกการทำรายการครับนะครับมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมานะครับมากกว่าบัตรแข็งซะด้วยซ้ำปัจจุบันมีคนใช้แอปพลิเคชัน Deep Pocket ของ T2P เนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วครับเนี่ยตอนนี้เราเปิดให้บริการมาเกือบๆจะ6เดือนนะครับมีผู้โหลดไปใช้แล้วเนี่ยประมาณแสนหนึ่งครับโอ้ประมาณแสนคนนะครับมีคนใช้เป็นแสนแล้วนะฮะครับส่วนใหญ่คนที่ใช้ตัว Deep Pocket เนี่ยเป็นกลุ่มไหนครับคุณทวีชัยเราทาร์เก็ตกลุ่มคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มคนวัยรุ่นนะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มทำงานที่ยังไม่ได้มีบัญชีธนาคารที่จะมีพวกบัตรเครดิตคนเริ่มต้นทำงานที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารหรือยังไม่ได้ทำบัตรเครดิตใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายหลักใช่ไหมใช่ครับเห็นเขาบอกว่าบรรดาเกมเมอร์ชอบเลยใช่ครับเพราะว่าเกมเมอร์เนี่ยคือแต่เดิมเนี่ยเขาเล่นเกมออนไลน์บน PC ครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์แต่พอปัจจุบันในเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนมาเล่นเกมบนมือถือแทนคราวนี้เวลาเราเล่นเกมบนมือถือเนี่ยเวลาเราจะชำระค่าบริการของเกมเนี่ยจะต้องใช้บัตรเครดิตนะครับเพราะว่า App Store กับ Play Store ต้องมีบัตรเครดิตผูกซึ่งผู้เล่นพวกนี้จะไม่มีบัตรเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทาร์เก็ตหลักของเราพอๆกับมีบัตร Mastercard เลยใช่ไหมครับคุณทวีชัยใช่ครับใช่ครับเหมือนมีบัตรเครดิตเลยฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นบัตรที่เราเรียกว่าบัตรพรีเพดก็คือเติมเงินเข้าไปก่อนแล้วก็ไปใช้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้ไปต้องตาต้องใจที่ทำให้กลุ่มบริษัทเบญจจินดาซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยชั้นนำนะฮะแล้วก็กองทุน500ตุ๊กตุ๊กเนี่ยซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่ม500สตาร์ทอัพจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมทุนได้เนี่ยไปทันยังไงครับคุณทวีชัยครับพอเราทำธุรกิจมาสักระยะหนึ่งเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็เรียกว่าอยู่ในระดับที่ break even ก็คือคุ้มทุนไม่ได้ขาดทุนเนี่ยนะฮะด้วยธุรกิจของที่เราทำพวกบัตร loyalty แต่พอเรามาทำพวกบัตร deep pocket ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องทำคล้ายๆกับเป็น marketing campaign เพื่อเข้าไปหากลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นมากขึ้นจะต้องใช้เงินทุนเราก็เลยเริ่มพูดคุยกับกองทุนต่างๆนะครับก็มีคุยไปหลายที่นะครับบังเอิญเหมือนกันพอดีผู้ร่วมทุนของผมคนหนึ่งนะครับคือคุณณัฐวุฒิอมรวิวัฒน์นะฮะคนนี้พิธีกรเจาะใจใช่ครับเขาเป็นพิธีกรเจาะใจก็บังเอิญครับคุณณัฐวุฒิเนี่ยแกก็ไปทำงานเกี่ยวกับพวก investment อะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ได้ไปเจอคุณกระทิงนะครับกระทิงจาก500ตุกๆนะฮะ500ตุกๆใช่ฮะครับก็เลยได้คุยกันนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเราทำอะไรอยู่บ้างนะครับทางคุณกระทิงก็ตื่นเต้นนะครับกับธุรกิจที่เราทำอยู่ก็ให้ความสนใจแล้วก็บังเอิญมากเลยเป็นเวลาช่วงเวลาเดียวกันที่แบบมีคนแนะนำบอกว่าลองมาคุยกับทางกลุ่มเบญจจินดาดูคุยกับคุณวิชัยป่ะครับใช่ครับฮะก็ได้มีโอกาสเข้าไปพบคุณวิชัยครับแล้วก็ทีมงานของคุณวิชัยทั้งหมดก็เข้าไปแนะนำตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่บ้างนะครับซึ่งคุณวิชัยเองก็เห็นโอกาสในธุรกิจของเราแล้วก็เห็นตัวทีมงานนะครับแกก็เรียกว่ากรุณาครับให้ความเชื่อมั่นแล้วก็เลยตัดสินใจมาลงทุนครับเงินร่วมทุนจากทั้ง2กลุ่มที่ใส่เข้ามาเนี่ยเยอะไหมครับคุณทวีชัยอ๋อครับเงินทั้งหมดเนี่ยประมาณล้านเหรียญนะ 1.1 ล้านเหรียญก็ประมาณสัก35-36 ล้านนะฮะใช่ครับ35-36 ล้านบาทนะฮะใช่ครับคือผมต้องขออนุญาตแอดด้วยนิดนึงเพิ่มนิดนึงคือว่ากองทุน500ตุกตุกเนี่ยเขามี500สตาร์ทอัพด้วยเป็นแม่อยู่ที่อเมริกาเป็นแม่ใช่ครับที่อเมริกาเขาก็มาลงด้วยนะครับคือเราเป็นฟินเทครายแรกที่ทาง500สตาร์ทอัพที่อเมริกาเนี่ยตัดสินใจมาลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าเขาเห็นbusiness model กับทีมงานของเราแล้วเนี่ยก็ให้ความมั่นใจครับก็มาลงด้วยครับดีครับดีครับช่วยวาดภาพอนาคตของทาง T2P ให้เราได้เห็นหน่อยได้ไหมครับว่าจากนี้ไปจะเดินหน้ายังไงโดยเฉพาะหลังจากที่ได้รับการร่วมลงทุนจากทั้ง500สตาร์ทอัพ500ตุกๆแล้วก็กลุ่มเบญจจินดาครับอนาคตข้างหน้าจะเดินไปทางไหนจะขยับขยายไปทางไหนบ้างคุณทวีชัย
เราเองเนี่ยพอได้เงินทุนเนี่ยก็อย่างแรกเลยนะครับขยายทีมงานเพื่อที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มของเรานี้ให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่วนที่2ของเงินทุนเนี่ยที่เราจะไปใช้ก็คือเรื่องของการทำการตลาดทำการตลาดในประเทศนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเราจะเตรียมทีมงานเนี่ยแพลตฟอร์มเพื่อที่จะไปบุกตลาดประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับจะไปบุกที่ไหนบ้างครับเนี่ยตามแผนตามแผนนี้ก็คงเป็นประเทศที่ติดๆเราเนี่ยนะครับพม่าลาวกัมพูชาอะไรพวกนี้นะครับเน้น CLMV ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผม อันนี้มีสาเหตุฮะอันนี้ขออนุญาตคือตัว Deep Pocket ของเราเนี่ยเรามีฟีเจอร์พิเศษอยู่อันนึงครับฟีเจอร์ของเราเนี่ยเราเรียกว่า Friend and Family Sharing Friend and Family Sharing มันทำอะไรได้บ้างครับก็คือในกระเป๋าเงินอันนี้เนี่ยคือปกติกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเนี่ยสมมุติเราเติมเงินมา100บาทครับแล้วเราไปซื้อสินค้าเนี่ยถ้าหากเราไปเจอสินค้า110บาทมันเกินนี่เงินไม่พอซื้อไม่ได้แล้วฮะซื้อไม่ได้เลยเพราะรายการก็จะถูกปฏิเสธเราก็ต้องเดินไปร้านสะดวกซื้อเพื่อไปเติมอันนี้จะไม่สะดวกแต่ระบบของเราเนี่ยเราให้เจ้าของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถที่จะแอดเพื่อนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับที่เป็นคนสนิทเข้ามาอยู่ที่กระเป๋านะครับเวลาเราเพิ่มคนที่เป็นเพื่อนเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะตกลงกันว่าโอเคจะแบ่งเงินในกระเป๋าให้ส่วนหนึ่งนะครับให้มาแบ่งกันใช้คราวนี้ลองจินตนาการดูสมมุติว่าผมมีเงินในกระเป๋า100บาทปรากฏผมไปเจอของที่มีมูลค่าสัก120เนี่ยช่วงประมาณสักเที่ยงคืนผมอยากจะซื้อเนี่ย ระบบของเราเนี่ยจะอนุญาตให้ซื้อได้นะครับโดยการที่จะทำการโอนเงินโดยอัตโนมัตินะครับจากพ่อหรือแม่พี่น้องที่เราเชื่อมกระเป๋าไว้เนี่ยเพื่อทำรายการซื้ออันนั้นให้ได้นะครับเขายืมในเครือข่ายกันมาจ่ายค่าสินค้าก่อนได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพอถึงตอนเช้าตอนเช้าเราสะดวกเราเดินผ่านร้านสะดวกซื้อเราเติมเงินกลับเข้ามาในกระเป๋าระบบก็จะทำการคืนเงินให้กับทุกคนที่เราไปเอาเงินมาเนี่ยโดยอัตโนมัติอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายจุดแข็งสำคัญเลยใช่ครับอันนี้เป็นนวัตกรรมที่เราจดสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นความภาคภูมิใจของ Deep Pocket เลยนะฮะใช่ครับเพราะเราก็ไปได้รางวัลมาด้วยนะครับเพราะว่าทาง Mastercard เนี่ยเห็นฟีเจอร์นี้ปุ๊บเนี่ย Mastercard Global นะครับคือเป็น Mastercard ระดับโลกเนี่ยเขาก็ส่งเราไปประกวดซึ่งเราก็ได้รางวัลมาจากรางวัล Pay Award เป็นรางวัลระดับโลกเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นรางวัลระดับนานาชาติเลยครับฮะแล้วเราก็เลยคิดว่าเนี่ยฟีเจอร์นี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับสำหรับกลุ่มประเทศ CLMV เนี่ยเพราะว่าเป็นตลาดที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารอยู่เยอะฮะใช่นะครับจะก็จะใช้จุดเนี้ยเป็นจุดแข็งสำคัญในการลุกไปยังตลาด CLMV ในโอกาสต่อไปนะครับใช่ครับเอาละครับผมเหลือนาทีสุดท้ายนะครับในฐานะสตาร์ทอัพรุ่นแรกๆสตาร์ทอัพรุ่นพี่นะครับจะฝากความหวังจะให้กำลังใจจะฝากคำเตือนจะให้คำแนะนำไปยังสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆหรือคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพยังไงเชิญครับคุณทวีชัยอ๋อครับก็จะฝากบอกว่าถ้ามีไอเดียหรือมีอะไรที่คิดจะทำนะครับไม่ต้องรอให้มันเพอร์เฟกต์นะครับผมคิดว่าเราต้องลุยนะครับลุยแล้วก็เราก็จะล้มแล้วเราก็ต้องรีบลุกแล้วเราก็รีบปรับนะครับเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยต้องล้มเร็วลุกเร็วนะครับแล้วก็ต้องกล้าที่จะเสี่ยงนะครับมันจะมีบางครั้งนะครับที่เราจะเจอเยอะมากอุปสรรคนะครับแต่ว่าต้องมีความพยายามในการที่จะล้มลุกแล้วก็ปรับตัวให้ได้อย่างรวดเร็วกว่าที่มันจะไปถึงอย่างของผมเองเหมือนกันนะครับคิดว่าสตาร์ทอัพทุกคนเจอเหมือนกันไปพิชไอเดียเนี่ยเราไปพิชกับเสนอไอเดียของเราให้กับกองทุนเนี่ยเราต้องไปเสนอทีเป็น10บางคนเสนอเป็น100หมายถึงว่า100คนหรือ100รอบใช่ไหมที่ต้องคุยที่ต้องเสนอไอเดียเนี่ยแล้วก็ต้องถูกปฏิเสธกลับมาเนี่ยใช่ฮะต้องถูกปฏิเสธนะ จะมีคนไม่ชอบเราเยอะเลยเขาจะบอกว่ามันไม่เวิร์กหรอกแต่เดี๋ยวเราก็จะต้องเจอคนที่เราคลิกนะครับก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังอย่าเพิ่งผิดหวังนะก็คือขอให้ลุยไปเรื่อยๆครับต้องมีความเชื่อมั่นมีความอดทนมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้านะใช่ครับความสำเร็จยังรออยู่นะครับใช่ครับผมนี่คือตัวจริงเสียงจริงเลยนะเอาละครับก็ขอให้สามารถเดินหน้าทะลุเป้าหมายขั้นต่อๆไปนะครับที่ตั้งใจไว้นะครับครับผมขอบพระคุณมากเลยครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณทวีชัยครับครับผมขอบพระคุณครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณทวีชัยภูริทิพย์ประธานบริหารบริษัท T2P จำกัดนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน Deep Pocket มาคุยกับเรานี่เป็นภาพสะท้อนของความสำคัญและน่าสนใจของ Fintech ซึ่งจะใกล้ตัวเราขึ้นมาทุกทีเราต้องเรียนรู้เพื่อจะปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเรานะครับเวลาหมดแล้วนะครับ Money Shot โดยผมยุทธนากระบุญแสงกลับมาใหม่พรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ
ช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน